สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหนูก็อยู่กับหมอต้นนะครับที่คลินิกนะฮะสวัสดีครับวันนี้เป็นการเปิดสาขาใหม่เป็นยังไงกล่าวนิดนึงครับครับก็มีความยินดีมากเลยครับที่ได้เปิดสาขาใหม่จริงๆนี่ไม่ใช่สาขาใหม่นะครับก็จริงเป็นสาขาแรกแต่เราย้ายมาเพื่อขยายให้พื้นที่กว้างขึ้นครับเพื่อสะดวกในการรับบริการของคนไข้มากขึ้นครับแล้วโปรแกรมคอร์สของเรามีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยของเราก็จะดูแลในเรื่องของผิวหน้านะครับเรื่องของการปรับรูปหน้าการปรับโครงสร้างด้วยฟิลเลอร์โบท็อกซ์หรือว่าการทำตัวเลเซอร์กลุ่มในเรื่องของพิกโกชัวเลเซอร์แก้ไขเรื่องของหน้าสายจุดด่างดำกระฝ้าพวกนี้ครับเราก็ยังมีในเรื่องของพวกเลเซอร์ตัวอื่นที่ตามสภาพผิวเราด้วยครับแล้วก็ยังมีส่วนของตัวบอดี้นะครับตัวทำตัวเรื่องของกระชับสัดส่วนนะครับแล้วก็กับกำจัดไขมันส่วนเกินนะครับครับสาขาแรกของเราอยู่ที่ไหนฮะคุณหมอพูดถึงดังเลยจริงๆเราอยู่ที่บางนานี่แหละครับแต่ว่าเราย้ายจากตรงเซ็นทรัลมาที่นี่เพื่อพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพราะเดิมเรามีแค่100ตารางเมตรเองครับถ้าสมมุติพี่สื่อมาเนี่ย100ตารางเมตรคือแน่นมากใช่มั้ยฮะอันนี้เราเป็น270ตารางเมตรก็ใหญ่กว่าเกือบเท่ากว่าเลยได้ๆโดดเด่นของโปรแกรมคอร์สที่นี่มีอะไรอยากให้พูดครับหลักๆของเราก็จะเป็นกลุ่มของเรื่องการทำตัวแบบโครงสร้างใบหน้าการวินิจฉัยวิเคราะห์เรื่องของใบหน้าการปรับโครงสร้างใบหน้าให้ดูเข้ารูปขึ้นดูละมุนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟิลเลอร์หรือการใช้โบท็อกหรือว่าการใช้เครื่องเลเซอร์ต่างๆที่มาช่วยประกอบกันให้ใบหน้าเรามีความละมุนและมีความสวยงามมากขึ้นครับหรือว่ามีการดูแลผิวหน้าด้วยเลเซอร์เก็บเรื่องของจุดด่างดำหรือว่าเรื่องของผิว texture ผิวให้เราเรียนขึ้นเนี่ยเราก็ทำได้ครับทีนี้อยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านสามารถดูติดตามรายละเอียดทางเพจแฟนเพจครับก็ติดตามทางเพจของ Amarante Clinic ได้เลยครับแล้วก็ใน LINE Official ของ Amarante Clinic รวมถึง IG ด้วยครับก็ชื่อ Amarante Clinic เลยครับครับอยากฝากเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึงครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากมาใช้บริการนะครับก็สามารถเข้ามาได้2สาขาครับที่โครงการ For You Park นะครับตรงเส้นบางนาตานะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ซอยพหลโยธินซอย7หรือซอยอารีนั่นเองนะครับตรงอาคารบ้านยศวดีนะครับได้ครับคุณผู้ชมครับฝากกับมาเต้ไว้ด้วยครับครับขอบคุณครับ